เอาละสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีคาคาเฟ่คาเฟ่ของเราก็เปิดพร้อมแล้วนะครับนอกจากคาเฟ่เราก็ยังมีรถสวยๆให้ท่านได้เลือกกว่า 30-40 คันในเพียบจอดตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้ามาสู่คาเฟ่ของเราวันนี้ครับเรามาพร้อมกับในท้องลายที่ว่าท้องเรื่องท้องเรื่องที่ว่าคนญี่ปุ่นครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอมนะครับแล้วก็น้องก้องครับแล้วก็น้องเปาครับแต่ว่าทั้งสองคนนี้นะครับเขาก็จะพูดไทยได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างน้องคนนี้ก็มาจากญี่ปุ่นอย่างน้องคนนี้ก็มาจากภาคอีสานเราเป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับสำเนียงญี่ปุ่นได้พอพูดได้ครับพอพูดได้เป็นคนญี่ปุ่นชื่ออะไรเราอะคุยกุโตะกับคุยกุโตะกับทะลึ่งวะเนี่ยไม่ได้ทะลึ่งดูไหมครับให้ดูอะไรบัตรประชาชนอ๋อดูบัตรประชาชนต้องลองภูมิน้องมาหน่อยย่างกบเคโรครับแมวโดเรมอนเนนอีคิวซังนะผมเฮียกูเคยดูเทปนี้มาไอ้บ้าอันนี้เราเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคนอีสานอ๋อวาวได้วาวได้เป็นคนประเทศอะไรนะฮะกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อ๋อประเทศกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์มันอีสานมึงไงมึงเป็นญี่ปุ่นไงประเทศมึงญี่ปุ่นไงพี่ขออยากรู้ว่าเองเนี่ยพอพูดภาษาอีสานได้ได้วาวได้ป่ะวาวได้อยู่อย่างรองเท้าเนี่ยเรียกอะไรนะเกิบเยี่ยมมากรองเท้านี่เขาเรียกเกิบแสดงว่าภาษาอีสานนี่พูดได้งั้นเปลี่ยนเป็นร้องเพลงได้มั้ยร้องเพลงอีสานได้มั้ยเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงเป็นภาคกลางและเองร้องเป็นภาษาอีสานร้องเบิ่งลองดูโอเคมองเธอสาวเธอสู้ให้ฉันจึงได้มองเบิ่งกันเจ้าบ่งามคอยสีบ่เบิ่งถ้าเธอไม่สวยฉันจะไม่มองถ้าเธอไม่จำฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นกันเจ้าบ่จบคอยสีบ่เบิ่งกันเจ้าบ่งามคอยสีบ่เบิ่งคอยสีบ่เบิ่งให้หัวใจแซ่ขยองแซ่ขยองแซ่ขยองอุ้ยสักขยองของมึงนี่คืออะไรอ่ะภาคกลางเขาบอกหัวใจเต้นบ้านข่อยเรียกหัวใจสักขยองอ๋อหัวใจสักขยองหากเธอสวยแจ่มดังจันเพ็ญหากเจ้างามคักคักคืออีเกิ้งอีเกิ้งของมึงนี่คืออะไรภาคกลางเขาเรียกดวงจันดวงจันบ้านข่อยเรียกอีเกิ้งอ๋ออีเกิ้งและอย่างพระอาทิตย์อีเก่งอีเก่งอีเก่งให้อะไรกันวะเนี่ยแต่ละคนไม่ได้เข้าเรื่องรถไม่ได้เข้าเรื่องรถเลยอันที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับและนี่คือ Toyota Vios ครับปี2017ครับผมใช่ครับอันนี้เป็น Minor Change แท้ๆแท้ๆเลยคันนี้มีข้อพิเศษมากๆใช้คำว่าใกล้เคียงป้ายแดงก็คันนี้เลยนะครับรถคันนี้เป็นสีขาวถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินเดิมๆมันไม่มีฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นน้ำเงินไปทำเองแต่นี่คือสีขาวล้วนๆครับและเป็น Minor Change แท้ถ้าเป็น2017จะเป็น Minor Change แท้จะเป็นหน้าแบบนี้เลยครับกระจังหน้าเป็นอย่างนี้เป็นเลี้ยวลงไปแล้วก็จะมีขีดตรงนี้ใช่แต่บางคันก็มีซ่อนไฟ LED ด้วยนะไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์ใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัว E ไอ้คันก่อนนั้นเป็นตัวลองท็อปนะครับคือตัว G Good นะครับแต่นี้เป็นตัว E อันนี้เป็นเดิมๆเลยเดิมสนิทเลยบ้านเลย Vios เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าคือ1ประหยัดน้ำมันอะไหล่ทั่วประเทศไทยใช้คำว่าทั่วประเทศไม่ได้ใช้คำทุกตำบลนะทุกอนูอ่ะจริงป่ะรถคันนี้เลขไมล์เพียง 30,000 โลเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับ 30,000 โลเท่านั้นความใหม่ของมันเนี่ยใช้คำว่าใหม่มากๆแต่ทั้งคันต้องดูให้จบนะครับคันนี้รถมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมาดูครับในส่วนของล้อก็เป็นล้ออลลอยสแตนดาร์ดนะครับเป็นล้อแม็กไม่ใช่ล้อกระทะคันนี้เรื่องของการชนหนักมีบ้างไหมคำตอบคือไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเริ่มต้นที่เปิดฝาท้ายก่อนในส่วนของฝาท้ายนะครับเรื่องของการชนเนี่ยไม่มีแน่นอนดูเห็นไหมเป๊ะหมดนะครับภายในเป็นไงบ้างครับกล้องครับโอ้กล้องผังตามสไตล์ Vios เลยครับผมสำหรับภายในนี่ก็ให้มาเป็นหมอผ้านะครับตัวแอร์ยังเป็นแอร์แมนนวลพวงมาลัยยังจับประชับเหมือนเดิมตามสไตล์ Vios ใช่ครับจนมันจะยังไม่มีมัลติฟังก์ชันเนื่องจากว่ามันเป็นตัว E นะครับในก่อนหน้านี้ก็คือที่เราเอามารีวิวคันสีน้ำเงินคันสีมันจะมีปฏิฟังก์ชันมันเป็นตัว G ซึ่งมันจะต่างกันนะครับภายในก็ให้มา2สีครับให้อารมณ์สปอร์ตพอสมควรครับแผงคงแผงข้างก็ดูสไตล์แบบสวยงามเลยแต่ Vios อ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอะไหล่เยอะนะครับแล้วก็คล่องตัวไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปไซส์ผมว่ามันกำลังดีนะครับก็อยู่ประมาณ52กำลังดีนะครับถ้า56บางท่านก็บอกเจ็บไปเจ็บไปรู้ไหมว่าพี่พูดถึงอะไรรองเท้าครับใช่รถคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆโรงงานนะครับเป็นผ้าลูกฟูกนะสวยงามมากนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นลาย8เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง 1500 VVTi นะครับใช่ครับเป็นเครื่องดูโอเป็นเครื่องตัวใหม่ถ้าเปรียบเทียบกับคันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น Gen 3ที่เราคุยกันแต่เป็นเครื่องตัวใหม่มาพร้อมกับหน้า Minor Change แบบนี้นะครับเรื่องของการชนคันนี้หนักๆไม่มีนะครับดูจากห้องเครื่องนะครับในห้องเครื่องเรื่องการชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเขาเคยเปลี่ยนประตูหลังซ้ายเนื่องจากว่าเขาจะไปจอดชิดฟุตบาทแต่ด้วยความที่มันเป็นทางบังคับรถเนี่ยกำลังจะปักหัวเข้าไปแต่ลืมดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีรถอีกคันนึงจอดอยู่กระบะจอดอยู่ใช่ก็เลยเลี้ยวเข้าไปปุ๊บแล้วมันลูดประตูหลังไปด้วย
แล้วประกันสมัยนี้ไม่ยอมซ่อมก็จับเปลี่ยนประตูหลังไปด้วยเลยฉะนั้นรถคันนี้เรื่องการชนหนักจะตอบว่าไม่มีนะครับหนักๆไม่มีแต่ว่ามีอุบัติเหตุในการรูดแบบนี้แต่คันนี้โดยรวมตอนนี้สวยมากและไม่มีเหตุผลใดๆต่อการขับเลยเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราให้ดูในห้องเครื่องแล้วนะครับโดยรวมรถคันนี้สวยมากๆเรื่องการวิ่งชนปุ๊บเนี่ยไม่มีแน่นอนถ้ามีเราไม่ได้เอามาจอดแล้วเราขายความจริงใจครับทุกท่านครับเราไม่บอกท่านได้ไหมคำตอบคือได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าท่านดูรถไม่ใช่แบบสเต็ปแบบเซียนเหมือนที่พวกเราเป็นท่านอาจจะดูไม่รู้เลยด้วยซ้ำแต่ถามว่าทำไมเราถึงต้องบอกเนื่องจากว่าเราขายความจริงครับมันไม่มีผลประกันใช้งานใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วความจริงใจนี่แหละครับที่นำพาให้เราสองคนมารู้จักกันแต่ที่ผมบอกไปในทุกเทปครับว่าเราขายความจริงและความจริงใจและความจริงใจนั่นแหละครับจะมาสู่ความไว้ใจและความไว้ใจนั่นแหละครับจะทำให้พวกเรานะครับได้รับจากท่านและเราจะกลับมาพัฒนาเพื่อให้เป็นคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปต่อไปและสิ่งที่มันจอดอยู่ข้างหลังผมไม่เรียกมันว่ารถด้วยซ้ำนะครับผมเรียกมันว่าคุณภาพถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากซื้อรถกับน้องกล้องเชิญครับสวัสดีครับเซลกล้องดีคานะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0634848488ครับและรถคันนี้ราคาเพียง3,69,000 บาทครับผมขออีกทีนึงครับ3,69,000 บาทครับผมถามว่าคุณเครดิตดีรถคันนี้จะไฟแนนซ์ได้เต็มหรือว่าเกินเลยด้วยซ้ำถูกต้องครับคำว่าเครดิตดีหมายความว่าถ้าหากว่าคุณเคยผ่อนดีผ่อนตรงรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถคันนี้ก็เป็นของคุณได้สบายๆต้องเลยครับรถคันนี้ผ่อนแค่เพียงเดือนละ6,000 นิดๆสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง7 ปีเลยด้วยซ้ำนะครับใช้เงินออกรถนิดเดียวเองเอาง่ายๆถ้า6,000น่ะ X Max ทุกอันนี้ยังผ่อนเกินเลยรถยนต์ยังไงผมก็เชื่อว่าดีกว่าแอร์เย็นกว่าตันอย่างผมก็ชอบมอเตอร์ไซค์ก็ขับก็ได้อีกอารมณ์นึงนะครับใช่แต่ถ้าหากว่าวันนี้รถนี้ตอบโจทย์ของคุณนะครับโทรหาเปาครับ087-411-4111ครับผมยินดีให้บริการครับใช่แล้วนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเรามีคอนเทนต์นะครับก็คือเป็นตลกที่ขายรถได้พวกท่านอาจจะบอกโอ้ยพวกมึงมุกเฟิร์ดเข้าใจพวกท่านจะบอกว่าไอ้พวกมึงอ่ะเล่นมุกหาอะไรก็ไม่รู้แล้วเคยดูซ้ำๆมาแล้วกูก๊อปมาเลยไม่ต้องอะไรเลยกูก๊อปมาเลยกูก๊อปมาเลยใช่พวกเราไม่ใช่ตลกอาชีพครับคาเฟ่เลยคาเฟ่เลยคาเฟ่เลยนะครับเราเข้าใจทุกท่านครับแต่ขอแค่เพียงอย่างเดียวครับดูเป็นความบันเทิงคอนเทนต์ที่เราทำเป็นความบันเทิงอยากให้ท่านมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปเท่านั้นเองวันนี้เราไม่สามารถมอบรถให้กับทุกคนได้แต่วันนี้ครับดีคาของเราสามารถมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นช่องทางนึงที่เราสามารถมอบรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้วันนี้ครับขอตัวลากันไปก่อนใน Facebook กดตุ่มถูกใจในช่อง YouTube กด Subscribeในตรงนู้นกดหัวใจตรงนี้กดนิ้วโป้งมีเหี้ยอะไรกดแม่ให้หมดอย่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ